องสามเวลาเยอะนะสวดมนต์ไปไม่ตายโลกเกิดความสันติสวัสดีตอนเช้าเจ้าอันนะนะ Good morning สารมัดปักกี้โอโยโอเตมัตจัสิเดเลไม่สุงค่ะสวัสดีสบายดีอโรฮาเวทนาละมุสุมีเย็นอากาศเย็นนะวันนี้เป็นวันที่22
02ปี2022หรือว่าเราจะขึ้น2022 0022 0222ก็ได้มันก็กลับไปกลับมาก็ดูทั้งหัวเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหลังก็ได้นะเลข2จะมีวันที่22 2ตัวละเดือน2ก็2ตัวละ2022ก็3ตัวละมี7ตัวรวมวันอังคารนะวันอังคารวันนี้เป็นวันอังคาร อังคารภาษาจีนว่าชิงชีเออนะชิงชีอีนี่วันจันทร์ชิงชีเออก็รวมเป็น8ตัวเลข2 7ตัวถ้าคนไม่รู้จักมีแฝงอยู่ข้างในวันอังคารเป็น8ตัวที่จริงวันนี้ไม่อยากจะมาคุยเรื่องตัวเลขนะแต่ว่าเมื่อวานนี่มีสิงคโปร์คุณเจนนี่มาถามว่าอาจารย์วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อวานจะมาก็อยากจะตอบเหมือนกันแต่เพราะว่ามันก็ตอบเขาไปหน่อยนึงตอบไปหน่อยว่าเป็นวันอะไรเขาว่ามันมีลองถอดรหัสชีวิตถอดรหัสดูซิว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นที่จริงเกิดอะไรไม่เกิดอะไรมันไม่สำคัญจุดสำคัญก็คือว่ามันก็เกิดไปแล้วนะที่จริงถ้าจำไม่ผิดปีคศอันนี้วันน่าจะวันที่22เดือนที่แล้วเนี่ยอาตมาก็น่าจะเขียนข้อความบทความสั้นๆไปแล้วอาตมาก็ยังจำไม่ได้อยู่ตรงไหนไม่รู้ใครก๊อปปี้มาให้ดูนะที่จริงแล้วถ้าพูดถึงแล้วมันก็เกิดนะเกิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลามันจะไม่ตรงเป๊ะนะเพราะว่าตอนนี้เวลาที่นี่กำลังเป็นวันที่22กลางวันกำลังตอนเช้า6โมง7โมงละ6โมงเช้าแต่ที่เมืองไทยก็เป็นเวลาเกือบจะ4ทุ่ม5ทุ่มเกือบจะเป็นวันที่23ละที่ดีไม่ดีที่อะไรนะรัสเซียก็อาจจะเป็นเวลาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ราวกี่โมงรัสเซียไม่รู้รัสเซียกี่โมงคือไม่รู้นะเดี๋ยวดูอีกทีว่าอาจจะเป็น20น่าจะ22จะก็จะสิ้นแล้วนะก็น่าจะอยู่ราวๆ4-5โมงเย็นวันที่4-5หรือว่าอะไรนะก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูเวลาแต่ละจุดแต่ละที่นะหรือว่ายูเครนเวลาก็มาเปลี่ยนแปลงเวลา มันก็จะมาต่างกันนิดหน่อยนะมันก็จะต่างกัน12ชั่วโมง10ชั่วโมงโอเคจริงเมื่อวานก็มีเรื่องอะไรจะคุยเยอะเลยจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็เอาเรื่องนี้ไว้ทีหลังก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันก่อนเอาคุยเรื่องตื่นขึ้นมาคุยที่เล่าเรื่องเมื่อวานเพราะว่าธรรมาจะจำไม่ได้ไปไหนมาบ้าง ที่จริงคืนก่อนเนี่ยได้นั่งคุยกับเจ้าอาวาสได้นั่งคุยกับเจ้าอาวาสที่บนนี่นะจะมาขึ้นมาอยู่อาทิตย์แหละมันก็ได้คุยนะเพราะเจ้าวาดท่านก็ยิ้มตื่นมาก็ยิ้มนี่ Good morning สวัสดีตอนเช้าอาจารย์ท่านก็ชงกาแฟท่านก็ชงกินข้าวท่านก็ยิ้มสองสามวันก่อนเนี่ยก็เห็นแปลกท่านไม่เคยได้นั่งในห้องท่านออกมานั่งตัวเนี้ยตรงที่จะมานั่งนั่งข้างในนั่งเพราะท่านเอาหินไว้บนหัวหนึ่งก่อนวันก่อนเนี่ยพอดีเมื่อวานจะคุยแต่ว่ามันเวลาไม่พอนะแต่มาเมื่อวานมีงานก็คุยกับท่านก็พอดีเมื่อวานเนี่ยต้องขอบคุณวันก่อนเนี่ยต้องขอบคุณทิศอ่อนด้วยเพราะว่าหัวเข่าแต่มานี่เดี้ยงมาเกือบตั้งแต่ตุจีนถึงนี่นะนานหลายวันละเลยก็ทำให้อะไรนะทำให้อะไรนะทำให้แบบว่าทำให้แบบว่าทำให้อะไรนะทำให้เข่าเตี้ยงหน่อยมันจะสบายเสร็จวันก่อนทิศอ่อนก็มานวดมาบีบนวดไทยจริงๆก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยสอนแค่กระดูกแต่ก็ไม่เอาแค่ไปเอานวดไทยแต่ก็ไม่เป็นไรเลยก็นวดยังไงก็ขอให้เราสบายก็พอแต่ก็ว่าได้รับวิชาจากอะไรนะจากครูท่านหนึ่งสอนแกถ้าเสร็จแล้วพออันนี้เสร็จแล้วปุ๊บแกนวดให้ตมาตมาก็จัดกระดูกให้แกชุดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วตมาก็แกก็กำลังสับสนชีวิตว่าจะไปทางไหนดีจะเอาอะไรดีจะทำอะไรดี30ปีมาแล้วจะออกงานจะทำงานออกงานก็ยังไม่ออกสักทีก็มานั่งถอดรหัสให้แกคุย
แกนวดให้ตามาเกือบ2ชั่วโมงแล้วตามานวดแกก็ไม่ถึง10นาทีเสร็จแล้วก็เอ๊ะตามาก็สงสารนะเด็กวัยรุ่นนะมันก็เหมือนน้องชายเราเนาะแต่ถือว่าน้องชายเราพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องพูดเราพูดกับน้องชายคนอื่นนะคนอายุน้อยกว่าตามาก็ถือว่าเป็นน้องชายใครน้องน้อยกว่าตามาก็เป็นน้องสาวโตกว่าตามาเป็นพี่ชายเป็นพี่สาวหรือว่าอะไรไปอายุรุ่นพ่อรุ่นแม่ตามาก็เป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปเราก็คิดถึงกันอย่างนี้มีอะไรเราก็อยากจะช่วยเหลือพอเลยนะพอถอดรหัสเสร็จปุ๊บก็เลยแล้วเขาก็เลยเคลียร์เลยว่าทำไมมันเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดไว้เขาวางแผนไว้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนออกมาในตามรหัสชีวิตเลยอันนี้เขาก็แปลกดีนะเขาก็ที่จริงก็เคยดูให้เขาแล้วประมาณ 5-6 ปีก่อนแต่มาดูครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเห็นชัดขึ้นมั่นใจขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็พอนี้ก็ไปเมื่อวานอันนี้เราเรื่องวันซืนนะไม่ใช่เมื่อวานนะเสร็จแล้วก็กินข้าวไปกินข้าวแต่มาก็หิวแล้วใช้พลังทั้งนวดโดนนวดทั้งถอดรหัสชีวิตพวกนี้บางครั้งมันก็มีพลังนะเสียงนี่ก็คือว่าต้องใช้พลังคนที่บ่นคนอื่นด่าคนอื่นเนี่ยพลังออกนอกทั้งเยอะนะเสร็จแล้วพอกินเสร็จแล้วก็เข้ามาก็มานั่งคุยกับเนี่ยนั่งกัน3คนเหมือนกันคุยทิศอ่อนก็เริ่มต้นก่อนว่ารู้ไหมว่าอาจารย์ท่านเจ้าวาดที่นี่อาจารย์สมชายเป็นบ้าเฮ้ยทำไมตกใจวะเป็นบ้ายังไงทำไมก็เลยอยากถามว่าเส้นเลือดแตกในสมองฮะอันนี้เส้นเลือดแตกในสมองทำไมคนมันเป็นอย่างนี้เส้นเลือดแตกในสมองเนาะเส้นเลือดฝอยแตกนี่มันอยู่ไม่ได้แล้วนะก็เลยชวนคุยพอชวนคุยกันปุ๊บเนี่ยแต่มาก็นั่งคุยกับชาววัดไปประมาณตั้งแต่น่าจะประมาณ2ทุ่มหรือ3ทุ่มยันจนจบ5ทุ่ม3-4ชั่วโมงแต่ทิศอ่อนก็หนีไปก่อนแล้วนะแกปล่อยให้จะมากับหลวงพ่อคุยกันเองก็หลวงพ่อนี่ไม่เคยคุยหรอกนะแต่มาก็เลยสัมผัสแล้วก็ท่านก็คุยออกมาท่านก็คุยมาว่าปีก่อนว่า2ปีก่อนไม่รู้ก็ได้ข่าวกันที่ว่าเอ้ยอาจารย์สมชัยเส้นเลือดแตกในสมองเอ๊ะธรรมะก็งงเลยว่ามันแตกยังไงอะไรเงี้ยสงสัยแต่ในความรู้สึกว่าธรรมะเข้าใจเลยว่ากลัวจะปฏิบัติกลัวจะได้อรหันต์หรือว่านิพพานหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่ง่ายนี่ก็คือว่ามันต้องเอาชีวิตไปเดิมพันเอาชีวิตไปเดิมพันแม้แต่พระเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติมาเนี่ยท่านเอาชีวิตไปเดิมพันจนได้ถึงบรรลุธรรมจนกับว่ามันต้องเอาเป็นเอาตายนะสังเกตหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกองค์เนี่ยท่านเอาชีวิตไปเดิมพันทั้งนั้นที่ถึงจะได้ถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานได้แต่ส่วนพวกเราเองเนี่ยเราไม่ค่อยเราก็กลัวนะแล้วก็เราจะรักษาชีวิตเราหรือว่าเราไม่อยากจะเอาชีวิตไปท้าทายกับนิพพานหรือว่ากับการปฏิบัติธรรมหรือว่ามรรคผลไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่กลัวมันเสียอะไรนะสาปประโยชน์นะแต่คนที่เอาจริงเอาจังเนี่ยทำไมว่าขั้นกล้าทำท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่หลังมาเนี่ยเพราะว่าท่านก็ไม่ลงเขานะก็ไปกิจนิมนต์ก็ไม่รับไม่อะไรก็อยู่ที่นี่แหละก็บางครั้งอาตมาก็จะคิดว่าท่านทำอะไรแล้วอยู่ได้ยังไงอาตมาก่อนมาถึงที่นี่พวกเห็นท่านวันแรกท่านก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนที่ขับก่อนที่เคยมาเนี่ยบางทีขับก่อนเคยมาท่านก็จะทำนวลทำนี่ทำนั่นก็ทำอะไรของท่านไปเหมือนกับพระอะไรนะพระถ้าบ้านเราถ้าเราดูทีวีดูหนังเรื่องปรมาจารย์ตะม้อหรือว่าเวลังเวลังหรือว่าห้วยเหนินนะห้วยเหนินที่ปรมาจารย์ตะม้อหรือว่าเนี่ยเขาก็จะเป็นทำงานในโรงครัวนะไม่ได้เรียนหนังสือหาฟืนป๊อกต้มน้ำหุงข้าวอยู่ในโรงครัวหาบน้ำอยู่อย่างเงี้ยในโรงครัวเป็น10ปีจนบรรลุธรรมเห็นธรรมเห็นได้มรรคผลนิพพานอะไรนั่นนะแล้วก็ส่วนพระที่เรียนหนังสือเรียนตำราเรียนธรรมะอะไรมันนะเรียนจบเป็นด็อกตงด็อกเตอร์หรือมหาลัยประโยคอะไรหรือว่าแล้วแต่ก็ยังไม่ให้เข้าถึงธรรมแต่พระองค์ธรรมดาธรรมดาอยู่โรงครัวได้ทำแล้วเนี่ยที่มันมีมาบ่อยครั้งปฏิบัติศาสตร์หลายทีก็นี่แหละทำให้ก็คุยกันนะก็คุยถึงเรื่องตอนที่ท่านนั่งสมาธิเนี่ยจะมาว่าท่านสุดยอดเลยนะนั่งได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่มันกระดุกกระดิกเลยจะมาว่าสุดยอดท่านก็บอกว่า
ไม่ได้ไม่ได้ท่านก็คุยอาตมาท่านก็รู้อยู่ว่าอาตมากำลังแอบดูอยู่ก็ท่านนั่งท่านนั่งยาวกันไปก็ไม่ได้บางทีท่านเคยว่าท่านเคยเป็นบ้าบ้ายังไงคือว่าไปตอนนั้นน่าจะไปไหม้บนเขาเนี่ยหรือว่าไงเนี่ยนะไปพักบ้านโยมคุณหมอสุริยาหรือว่าอะไรนะไปพักที่นั่นอยู่ๆยืนเฉยๆเนี่ยยืนพอยืนปุ๊บเนี่ยนั่งก็ไม่นั่งยืนตั้งแต่หกโมงเช้าอย่างนี้จนถึงอีกวันหนึ่งอีกหกโมงเช้าก็เลยแปลกเลยว่าเอ๊ะทำไมเรายืนเนี่ยแล้วใครมาจิกมาทำอะไรก็ไม่รู้สึกแต่ว่ามันไม่ได้อันนี้นะบางครั้งพอถามพระเคลมันเข้าฌานหรือว่าอะไรนี่ตมักไม่รู้เลยเข้าฌานเข้ายานเข้าอะไรนะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีก็เหมือนกันบางทีขึ้นมาบนเขาเนี่ยนั่งตั้งแต่เช้าเย็นทั้งเช้านั่งไปเงี้ยไม่ลุกไม่ขี้ไม่อะไรเนี่ยพอขี้ออกมาปุ๊บมันก็เหมือนกับมีอะไรนะก้อนขี้ออกมาตุ๊บเลยแต่มีสองครั้งที่ท่านบอกว่าขี้ออกมาเป็นก้อนเล็กนิดเดียวปวดมากแต่อีกวันก็ขี้เดี๋ยวอันนี้ตมักก็ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องขี้นะอยากจะสงสัยมันเป็นพลังงานอะไรสักอย่างที่มันหลุดออกมาแล้วนะฟุดออกมาแล้วแล้วคลอดออกมาแล้วนะเรื่องขี้ราดเนี่ยท่านบอกว่ามีครั้งหนึ่งขี้ออกมาเป็นก้อนเท่าหัวแม่มือแต่แล้วก็ไม่มีเลยแล้วก็อีกการหนึ่งขี้ออกมาเป็นราดใส่กางเกงเลยอันนี้ก็ต้องออกมาซักนะอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะมันนั่งนานนั่งจนไปได้เนี่ยข้างหน้าที่หน้าพุทธรูปที่เจดีย์ที่อาจารย์เสียทองมาทำป้ากั้วเนี่ยตรงจานพลังงานenergy ตรงนี้นะก็เหมือนกันมันนั่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ในแต่เช้าต้องแต่เช้าจนถึงอีกเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งจนเช้าหนึ่งว่าเย็นนะจำไม่ได้ก็ประมาณ12-24ชั่วโมงโอ้แต่มาว่าแต่มาในความรู้สึกก็โอ้องค์นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคือว่าแค่นั่งได้เงี้ยบางทีภาษาพระเราว่าฌานติ้งหรือว่าลู่ฌานหรือว่าเข้าฌานเข้าอะไรเนี่ยมันได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยฌานบางอันบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอันนี้ธรรมะมันลึกนะมันสัมผัสได้มันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเราอธิบายให้พวกเราก็ไม่ได้เหมือนกันมันพูดยากอันนี้แต่มาก็ไม่อยากพูดเดี๋ยวพูดว่าเดี๋ยวเราไปรู้อันนั้นนี่เราฟังว่าจะเนี่ยท่านก็บางทีท่านก็ติดท่านก็ว่าไม่รู้จะไปถามใครตอนเนี้ยบางทีไปหาอาจารย์ไหนท่านจะถามใครถามเนี่ยบางครั้งนี่นิมิตเนี่ยมันมาเยอะเลยพูดถึงเรื่องโควิด19ก่อนโอ้โหโควิด19เนี่ยโอเคเราจะมาเชื่อมโยงปี2022นี่แหละเนี่ยที่จะวันนี้แหละนะโควิด19เนี่ยท่านนั่งท่านบอกว่าท่านนั่งเนี่ยท่านก็ตกใจเหมือนกันตกใจที่ว่ามันเห็นภาพนิมิตอันนี้เราเอาของท่านมาเล่ากับเชื่อมโยงกับรหัสชีวิตนะท่านว่านั่งเห็นอะไรนะไม่ว่าประเทศไทยไม่ว่าประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศหรือว่าอะไรเนี่ยคนตายกันแบบว่าเกินเลยจะมาแล้วก็ยอมรับนะว่าอันนี้มันน่าจะอาจจะเป็นจริงนะอาจจะเป็นจริงในที่ว่าเนี่ยหลังวันที่22ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่วันที่22นะเพราะว่าเหตุเกิดที่อะไรนะ19 2019เดือนกันยาหรือว่าเดือนตุลาตอนที่เกิดโควิด19เนี่ยนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดจะมาตอนนั้นอยู่ไต้หวันไทเป2020วันที่22กุมภาเนี่ยแหละนะถ้าไม่22กุมภาหรือว่าสุจีนทั้งนั้น22มกราคมกุมภาไม่รู้ก็อู่ฮั่นปิ้งประกาศตุ้มเลยนะดังเลยระเบิดเลยดังระเบิดเลยคล้ายๆว่าโรคอะไรนะคนตายคนเจ็บที่ที่จีนแผ่นดินใหญ่โอ้กระจายกันทั่วอู่ฮั่นเลยเสร็จแล้วมาถึงปีที่แล้วนะ2021วันที่22เนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยก็เกิดการรัฐประหารประเทศพม่าอันนี้ก็มันต้องเกี่ยวอะไรกับวันที่22และเดือน2นี่เองมันกันนะ22เนี่ยนะถ้าของไต้หวันเนี่ยมันเคยเออปาเออปาเออปาหรือว่าอะไร228อันนั้นก็เหมือนกัน228อันนั้นก็22ก็เป็น8นะเออปานี่คือว่าเดือน2วันที่28อันนั้นก็เกิดการเออปาอะไรนะซื่อเจียนหรือว่าคือว่าเกิดการปฏิหารเหมือนกันรัฐประหารหรือว่าอะไรเนี่ยที่ไทเปก็ที่จริงวันที่22เนี่ยมาคุยกันมาเชื่อมโยงได้แล้วนะ22เนี่ยมันเป็น1+1
1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4นะ2 2บวก2เป็น4เนี่ยรหัสนั้นเนี่ยไม่ว่าใครที่รวมกันได้2 2 4หรือว่าปีรวมได้22เดือนปีกับเดือนมันรวมกันได้22นะ22เนี่ยมันเป็นปีที่ว่าหรือว่าปีดีปีนี้เดือนนี้วันนี้เราตก22รวมๆแล้วเป็น22เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะอาตมาเองเนี่ยเอาชีวิตอาตมาเองก็มาคุยกันก่อนก็แล้วกันอาตมาเกิดมา41ปีไม่เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอะไรอยู่ๆมาปุ๊บรับปฏิวัติเลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอะไรปุ๊บโอ้โหจากถนอมโป่งเมี่ยกลายเป็นจักรินจารุกรอาตมาเปลี่ยนชื่อมา1รอบนะบอกกันจักรินจารุกรพอเปลี่ยนปุ๊บปฏิวัติปุ๊บโอ้โหชีวิตเปลี่ยนไปทันทีเลยนะการเหมือนกับว่าเปลี่ยนเป็นแบบว่าจากไม่มีชื่อไม่มีเสียงเนี่ยโอ้โหจากแบบว่าชื่อเสียงเนี่ยพุ่งแบบปื๊ดเลยนะดังเลยนะลูกศิษย์ลูกหาก็จากเมื่อก่อนในสารพอดก็20 30 40แต่พอเปลี่ยนชื่อปุ๊บล่ะตั้งแต่รุ่นนั้นมาเนี่ยรุ่น31 32 33 35 36มันปุ๊บโอ้โหคนมาทีหนึ่ง80 100 80 100มันมาจากไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเรามาไงนะแล้วก็เกียรติศัพท์หรือว่าอะไรนะในวงการอะไรเนี่ยเริ่มดังเริ่มกระชอนไปหมดเลยนี่แหละคือว่ามันเป็นการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนะทำให้ว่าแม้แต่ลูกศิษย์ช่วงนั้นก็เริ่มแตกเป็นสองฝ่ายลูกศิษย์ฝ่ายเก่าฝ่ายอาจารย์ถนอมฝ่ายเก่าและลูกศิษย์ฝ่ายใหม่มันแตกแยกกันเป็นตั้งแต่ปี2014นั่นนะและอาตมาก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อปุ๊บอาตมาก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยนะจากอาจารย์ถนอมกลายเป็นอาจารย์จักรินนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนหน้ามือเป็นหลังมืออีกเหมือนกันมันแปลกนะชื่อนี่ก็มีคนพลังอะไรสักอย่างนี่แหละมันตกว่าปีนั้นอาตมาก็ตก22เหมือนกันนะรวมแล้วได้224มันก็เลยเป็นการปฏิวัติปฏิหารปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมากเลยแล้วก็มาคิดดูแล้วไอ้22เนี่ยโอเคถ้าเราไม่ต้องเอาส่วนตัวเราเนี่ยอันนั้นก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะแล้วก็มีปัญหาทั้งลูกศิษย์ทั้งกับสสจกับอะไรๆๆเยอะแยะเลยนะปัญหาตัวเองปัญหาอะไรๆโอ้โหแบบเครียดมากเหมือนกันปีนั้นน่ะนะนี่แหละบางครั้งนี่คนอยากจะดังอยากจะเด่นอยากจะอะไรก็เนี่ยก็ดังได้เด่นได้อะไรได้หมดเลยแต่ก็อีกฝั่งตรงข้ามมันก็ต้องมีทั้งอะไรนะทั้งลมอะไรหลากหลายที่มันมาเหมือนกับที่เคยพูดว่าอันที่ไหนคนสรรเสริญคนนินทาเราคนชมเราเยอะๆไอ้ที่นั่นก็มีคนจะถล่มเราจะอะไรนะเอาเราลงอันนี้มันเป็นกฎของกฎของธรรมชาติเลยที่เราต้องพบต้องเจอถ้าใครอยากจะดังต้องเตรียมวางแผนว่าจะว่าเวลาคนจะมาท้าทายมาล้มมาอะไรเราต้องทำยังไงเนี่ยมันต้องมีการแผนเตรียมแผนไว้ด้วยโอเควันที่22แล้วมาดูเดือน2เดือนกุมภาเนี่ยมันเป็นวันอะไรพิเศษหลายอย่างวันที่ วัน21หรือว่าที่ผ่านมาเป็นวันอเมริกานี่เป็นวันอะไรนะเค้าเรียกว่าpresident เป็นวันนายกที่นี่มีวันนายกหรือวันนายกนี่ยังไงไม่รู้นะน่าจะเป็นวันที่น่าจะต้องมีอะไรตามมาประวัติศาสตร์อเมริกาตามมาก็ไม่ได้ศึกษานะแต่มาคิดว่าเป็นวันนายกเนี่ยก็ว่าวันประธานเมื่อวานนี่ก็เป็นวันหยุดนะวันหยุด21ในวันหยุดเป็นวันคล้ายๆว่าวันเกิดของประธานคนใดคนหนึ่งนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเราถ้าใครอยู่อเมริกานี่น่าจะเข้าใจดีว่าวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันพิเศษคือว่าวันระลึกของเหมือนวันเราวันครูวันแม่วันพ่อวันอะไรอันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันนะวันนายกอ่ะประธานอะไรเด่นนะแต่มาภาษาอังกฤษไม่คล่องเลยต้องมาอเมริกานี่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยโอเค21เนี่ยไหมพอ20 22นี่แหละมันถ้ามัน2กับ2เนี่ย1 1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4ใน22เนี่ยมันมีเลขอะไรแฝงไว้อยู่ในตัวคือนึกว่ามี1 4ตัวอยู่ข้างใน1บวก1 1บวก1 1บวก1เนี่ยเป็น1บวก1เป็น2 2 2 4 4มันดับเบิ้ลคือว่ามันเป็นเลขดับเบิ้ลเลขที่ว่าโอเมก้าเลขที่ว่าอาจจะเป็นการที่ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่บางครั้งถ้าเราพูดกันถึงว่าวัน
วันภาษาจีนมอรื้อหรือว่าเป็นวันที่ดูอากาศมันก็เหมือนกันนะอากาศมันก็ซึมเศร้าฝนตกนะเทวดาก็ร้องไห้แล้วนะบางทีเห็นลูกๆหลานๆมันทะเลาะตีกันหัวกันยิงกันฆ่ากันฟันแทงกันตลอดจนถึงโรคภัยไข้เจ็บก็ธรรมชาติบางครั้งคนเราเนี่ยไม่ต้องไปฆ่ารันฟันแทงโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าในตัวเราเนี่ยมันยังมันก็จะฆ่ารันฟันแทงกันเราก็สู้ไม่ไหวแล้วนะเราก็สู้ไม่ไหวเราจะมาถือปืนถือมีดถือดาบมาฆ่ากันอีกเนี่ยโอ้โหมันแม้แต่ฟ้ายังร้องไห้เลยเนี่ยมันตอนเช้านี่มันตื่นมาปุ๊บเห็นเนี่ยวันนี้พวกนี้เนี่ยเป็นวันที่ฟ้าจะร้องไห้มากเลยนะก็อาจจะเป็นวันที่ว่าเห็นคนเห็นลูกในโลกนี้อยู่กันในโลกนี้ทะเลาะกันนะเริ่มจะมีใช้อาวุธรุนแรงขึ้นจากมีดดาบกลายเป็นปืนจากปืนกลายเป็นระเบิดระเบิดจากระเบิดก็กลายเป็นจรวดหรือว่าลำปรมาณูหรือว่านิวเคลียร์มันก็จะหนักขึ้นไปมันอาจจะการเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกที่ว่าโลกที่ว่ายังไงที่มันสงบมานานแล้วนะ50-60 ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2มัน มันก็ยังไม่เคยวุ่นวายมันสงบมันมาแล้วคนก็มีกินมีใช้มีดื่มมีอะไรมันสงบกันมาแล้วอาวุธที่สร้างมามันก็ขึ้นสนงสนิมแล้วมันไม่ได้ใช้ละก็อยากจะเอามาทดสอบทดลองว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่าไอ้ที่คิดใหม่ก็ยังไม่ได้ใช้ไอ้อันเก่าก็กองเป็นภูเขาเนี่ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันถ้าพูดไปพูดมาอาตมาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แต่มาก็กลัวมันไปกระทบกระแทกคนที่3นะก็ว่าบางครั้งเนี่ยไอ้คนที่บอกว่าอะไรนะตะโกนสันติภาพความสงบหรือว่าเนี่ยชอบสันติภาพไม่ชอบสงครามไม่ชอบอะไรแต่ข้างหลังก็ทำอาวุธอาวุธกับสันติภาพเนี่ยมันก็ตรงข้ามกันความสงบเนี่ยถ้าที่ไหนมีอาวุธอะที่นั้นก็ไม่มีความสงบแน่นอนเลยนะเพราะว่ามันจะต้องทำสงครามทำอะไรเนี่ยบางครั้งต้องการให้คนอื่นสงบต้องการบ้านประเทศของตัวเองสงบแต่ไปยุแย่ประเทศที่3ให้มันวุ่นวายให้มันไม่สงบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะอาจจะเริ่มต้นในวันนี้หรือว่าเราก็ไม่ทราบนะเพราะว่า202แล้วก็4นะมันที่บอกว่า22มันบอกกันเป็น4 4นี่คือว่าการทั้งอะไรนะเจ็บตายหรือว่าแล้วตายนี่ไม่ใช่ว่าตายคนเดียวนะเป็นตายหมู่ตายกลุ่มนะมันกันระเบิดนิวเคลียร์อะไรเนี่ยมันลงกันเนี่ยสงครามที่มันเกิดเนี่ยแต่มาคิดว่าไม่นานนะ7 วันเนี่ยก็รู้ผลแล้วว่าใครแพ้ใครชนะหรือว่าไงนะสรุปแล้วคนที่ตายเนี่ยก็คือว่าทหารชาวบ้านประชากรแต่นายกทั้งหลายนั้นก็หลบอยู่ในทูในถ้ำมันเตรียมไว้หมดแล้วมันเราจะฆ่ามันฆ่าไม่ได้มันก็จะหลบไปมันจะชีวิตมันจะยาวกว่าเราไปหน่อยหนึ่งแต่ยาวยังไงไม่คงไม่ถึงเกิน100 ปีนะมันก็ต้องตายหมดนะไม่ว่าอะไรนะบุตินหรือว่าอะไรนะเดนไม่เด่นอะไรนะนายกหรือว่านายกทุกคนน่ะไม่ว่าคุณจะเป็นนายกเป็นพระเป็นเจ้าเป็นอะไรคุณต้องก็ต้องตายหมดเลยนะคือจะช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละ อันนี้เนี่ยคนจะตายหมู่นะวันที่คือว่าคนตายหมู่นี่มันจะตายแบบ1จากเกิดจากวัคซีนตายหมู่2เกิดจากสงครามตายหมู่มันก็เป็นได้เป็นไปได้นะเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็ตายกันเป็นล้านๆนะกลัวมันจะมาประเทศมันจะสงบใช่ไหมประเทศที่มีการสงครามมีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตายน้อยๆนะญี่ปุ่นสงครามโลกครั้งที่2ก็ตายกันเยอะมากตายกันจนว่าต้องแม้แต่พระเนี่ยเขาต้องมาให้ว่าเป็นหนีบวชไม่ได้แล้วต้องมาช่วยผลิตคนหน่อยจีนก็เหมือนกันสมัยที่เหมาเจ๋อตงเนี่ยฆ่าคนอะไรเนี่ยฆ่าก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันฆ่าแบบว่ายิงนกยิงหมายิงแมวเหมือนกับว่านี่กันเลยนะหรือว่าสมัยของฮิตเลอร์อะไรที่ยูอันนั้นก็ฆ่ากันแบบว่าอันนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละไม่ว่าสงครามก็ดีคนฆ่าคนกันเองตายเป็นหมื่นๆล้านๆเนี่ยตอนนี้ไอ้ดวงวิญญาณที่มันตายกันไม่ว่าทางอนุนั้นมันคนที่ตายไปมันก็อยากจะไปเกิดใหม่บ้างนะมันก็ต้องมีคนเกิดคนตายแทนก็เหมือนกันในคนเกิดคนตายแทนเนี่ยอาจหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเราก็ได้เพราะว่าเราเคยเกิดมาสมัยนั้นแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดมาตอนนี้เขาก็อยากจะ กลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิด